สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการลบไฟล์ขยะใน iPhone ช่วยเรียกคืนพื้นที่ได้ง่ายครับก็เป็นเทคนิคพื้นฐานนะครับที่อยากแนะนำกันนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งาน iPhone เนี่ยนะครับไปสักพักใหญ่ๆเนี่ยเราจะพบว่าเอ๊ะพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับมันสิ้นเปลืองไปเยอะพอสมควรแต่เราก็ไม่รู้เอ๊ะไอ้ที่สิ้นเปลืองเนี่ยมันมาจากตัวข้อมูลจริงๆของเราหรือเป็นไฟล์ขยะที่เราสามารถลบทิ้งออกไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาเช็คตามนี้นะครับจะช่วยในการลบไฟล์ขยะที่ไม่จะเป็นออกนะครับซึ่งขั้นตอนในการลบตรงนี้นะครับทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับในการลบไฟล์ขยะใน iPhone เรียกคืนพื้นที่ได้ง่ายครับเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เราควรรู้นะครับใครที่ใช้งาน iPhone อยู่นะครับเริ่มต้นนะครับเทคนิคแรกก็คือเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกครับก็คือหมายความว่าแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราสามารถเอาออกได้แต่ไม่ได้ถึงกับลบนะแค่เอาออกพื้นฐานก่อนเวลาจะใช้งานทีเราแค่แตะเพื่อโหลดกลับมาใหม่ได้นะครับขั้นตอนก็คือให้กดไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นเลือกมาที่หัวข้อทั่วไปครับทั่วไปนะครับแล้วจากนั้นก็เลือกมาที่ในส่วนของพื้นที่จะเก็บข้อมูล iPhone ครับพื้นที่จะเก็บข้อมูล iPhone นะครับตรงนี้นะกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับเราก็ไล่หานะครับแอปไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้งานนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่าพี่ก๊อฟเอา YouTube Music แล้วกันนะครับตอนนี้พี่ก๊อฟไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็พี่ก๊อฟแตะลงไปพอเข้ามานะครับจะปรากฏ2หัวข้อครับหัวข้อแรกก็คือเอาแอปที่ไม่ใช้ออกครับกับอีกหัวข้อนึงคือลบแอปนะครับเราจะเลือกหัวข้อแรกครับเอาแอปที่ไม่ใช้ออกนะครับมันจะแจ้งว่าการทำงานนี้จะคืนไปที่จัดเก็บข้อมูลที่เก็บแอปแต่เอกสารและข้อมูลแอปจะถูกเก็บไว้การติดตั้งแอปอีกครั้งจะดึงข้อมูลกลับมาใช้หากยังมีแอปอยู่ใน App Store หมายความว่าพอเราเอาแอปเนี้ยออกนะครับก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยยังถูกเก็บไว้อยู่นะครับในกรณีที่เรากดติดตั้งใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยก็จะดึงข้อมูลกลับมานะครับแต่ยกเว้นถ้าเกิดแอปเนี้ยถูกยกเลิกไปแล้วไม่ขายแล้วไม่มีโหลดแล้วอันนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับอ่ะวิธีการกดนะครับก็แตะลงไปเลยครับแล้วก็เอาแอปที่ไม่ใช้ออกครับปึ๊บนะครับนะครับก็คือเอาออกไปแล้วแต่เอกสารและข้อมูลของพี่ก๊อฟเนี่ยยังอยู่ 1.5 กิกนะนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดพี่ก๊อฟกดติดตั้งอีกครั้งนึงก็คือไฟล์เพลงที่พี่ก๊อฟโหลดมาเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเอาแอปที่ไม่ใช้งานออกมันจะเอาออกเฉพาะตัวโปรแกรมออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของตัวการเอาแอปที่ไม่ใช้งานออกนะครับมาต่อที่หัวข้อที่2ครับลบแคชใน Safari ครับลบแคชใน Safari นะครับวิธีการก็คือให้เรากลับมาที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับกดมาที่การตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนลงมาหาหัวข้อ Safari ครับ Safari นะครับพอเลื่อนลงมาหัวข้อ Safari นะครับมาที่หัวข้อ Safari ปุ๊บนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาหัวข้อนี้เลยครับร้างประวัติข้อมูลเว็บครับร้างประวัติข้อมูลเว็บอันนี้เป็นไฟล์ขยะนะครับแต่เป็นไฟล์ขยะที่ไม่เป็นข้อมูลเว็บที่เราเคยเข้านะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยเราไม่ต้องการแล้วนะครับเราก็สามารถกดล้างได้นะครับกดล้างได้เลยครับนะครับก็จะล้างประวัตินะครับคุกกี้ออกไปนะครับก็กดล้างประวัติได้เลยครับนี่นะครับปุ๊บนะครับล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเคลียร์ขยะที่ไม่จำเป็นออกนะครับในการลบแคชใน Safari ครับต่อมาครับอันที่3ครับคือลบแคชในแอป LINE นะครับลบแคชในแอป LINE นะครับก็คือให้เรากดมาที่ LINE ครับจากนั้นมาที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่าด้านบนนะครับเลือกมาที่หัวข้อแชทครับแชทครับแชทนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปแชทนะครับกดเข้าไปครับแล้วจากนั้นเลือกมาล่างสุดครับลบข้อมูลครับลบข้อมูลแล้วก็จะกดแชทขึ้นมาครับซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับยิ่งมีแชทตรงนี้เยอะมากนะครับก็ให้กดลบได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับก็ทำการลบไฟล์ขยะที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วนะครับสำหรับไลน์นะครับมาอันที่4ครับลบไฟล์ขยะใน Facebook ครับใน Facebook ก็มีไฟล์ขยะเหมือนกันนะเราอาจจะยังไม่ทราบนะครับเราสามารถลบได้นะครับก็คือให้เรากดมาที่ Facebook ครับจากนั้นนะครับกดมาที่เมนูด้านล่างครับเมนูด้านล่างนะครับขวาล่างนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นไปสังเกตด้านบนครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับเป็นรูปฟันเฟืองก็คือการตั้งค่าครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับให้สังเกตคำว่า browser ครับ browser นะครับตรงนี้นะครับ browser นะครับสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนรูปหน้าต่างนะครับกดเข้าไปครับตรงนี้นะครับให้กดการล้างแคชครับคุกกี้เห็นไหมนะครับคุณสามารถล้างได้กดล้างได้เลยครับจากนั้นก็ปิดได้เลยครับนี่ครับขั้นตอนที่4คือล้างไฟล์ขยะใน Facebook นะครับมาส่วนอันสุดท้ายครับอันที่5นะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือการลบรูปและวิดีโอที่ค้างในระบบนะครับก็กดไปที่แอปรูปครับกดมาที่อัลบั้มครับเลื่อนลงมานะครับล่างสุดครับลบล่าสุดครับลบล่าสุดนะครับกดเข้าไปครับซึ่งอันนี้นะครับจะมีในส่วนของการให้ใช้ในส่วนของ Face ID นะครับหรือรหัสผ่านนะครับก็ใส่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับให้กดหัวข้อเลือกครับเลือกที่อยู่ด้านบนนะครับ
แล้วจากนั้นก็คือให้เราจะเลือกเลยครับว่าจะลบทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะอันก็ได้ครับสมมติพี่ก๊อฟต้องการลบทั้งหมดนะครับก็กดลบทั้งหมดครับนะครับลบออกจากอุปกรณ์นะครับปุ๊บนะครับพอลบทั้งหมดนะครับก็จะไม่มีอะไรแล้วครับรูปที่ค้างในระบบหายไปหมดแล้วครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดไปครับคราวนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับแล้วก็มาดูที่หัวข้อทั่วไปครับแล้วก็มาดูที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลครับนี่ครับเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้นะครับเคยจำกันได้นะครับมีการใช้พื้นที่ไป70กว่ากิกนะครับตอนนี้เหลือแค่46กิกเองเห็นไหมครับก็คือไฟล์ขยะนะครับต่างๆเนี่ยถูกลบไปพอสมควรเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการลบไฟล์ขยะที่ไม่จำเป็นออกนะครับกรณีที่ใครที่ใช้งาน iPhone อยู่พี่ก๊อฟแนะนำเลยครับ3เดือน6เดือน1ปีนะครับแล้วแต่คุณนะครับอาจจะมาลบใครที่ชอบลบไปประจำก็ลบทุกๆ3เดือนก็ได้คนที่อาจจะแบบว่าไม่ซีเรียสมากก็คือลบ6เดือนนะครับอย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งควรจะต้องมาทำนะเพราะไม่เช่นนั้นนะครับจะสิ้นเปลืองพื้นที่ที่ไม่จำเป็นนะครับทำให้เราเสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าเราลบไฟล์ขยะนี่ก็ช่วยการจัดการไฟล์ขยะที่ไม่จำเป็นออกไปจากเครื่องนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจหรืออยากสนับสนุนคลิปดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปนะครับหรือจะกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ